กีฬาตื่นเต้นอยู่บ่ค่ะเจอไอ้นุ่มกันใช่นั่นน่ะตื่นเต้นด้วยจ้ะเพิ่นว่าจังไสเพิ่นรู้จักเข้าอยู่บ่อุ้งอิงนั่นเพิ่นรู้จักเข้าเพิ่นก็ว่าอยู่แหละอุ้งอิงจักฮู้จักเพิ่นบ่ฮู้จักเพิ่นอันเล่าก็ทํางานหลายบ่ค่อยมีเวลาตัวจริงเพิ่นรออยู่บ่ค่ะจ้าจ้าสาวซื้อพ่อได้มั้ยใครรอกันใครรอพ่อก็บอกว่าลูกบอกว่าพ่อรอเขาลุงนมก็พ่อก็บอกตรงพูดไปเลยเหมือนหนูแหละใช่อันนั้นคือรอแบบลุงอันนี้คือพ่อเขาคือรอแบบพ่อแค่นั้นนะพ่อตอบแทนก็ได้หรอกเรื่องแบบนี้มันหลักฐานมันพยานชัดเจนอยู่แล้วให้พ่อชื่นใจเนี่ยสักหน่อยอ่ะสักหน่อยให้รอกันอ่ะพอดีจ้ะพอดีกันพอดีกันพ่อซ้ำกันรอซ้ำกันอยากได้พ่อดีใจแล้วใน TikTok มันจริงเปล่าที่คนพิมพ์มาชมพ่อโจหล่อจังพ่อโจโมเมนพ่อโจบอกเองจ้ะแม่บอกเขาพิมพ์ที่ไปไลฟ์สดใช่ป่ะไปไลฟ์สดขายของใช่ป่ะเขาพิมพ์พ่อโจน่ารักมากพ่อโจหล่อมากเราก็พูดไปตามเขาพิมพ์สิเออใช่มีมาเราเห็นเขาเป็นไหมคุณหญิงโมเมนจ้ะพ่อพูดเองใช่ไหมเมนจ้ะพ่อเป็นพ่อบอกเองอุ้ยอ๋อสวัสดีค่ะโอ้ยค่ะคือกีฬาบ่ตัวเนาะบ่ตัวจ้าบ่ตัวค่ะได้ๆเอ่ยสิมาอัปเดตว่าในสถานที่รอเฮียหน่อยอันนี้แบบแฟนมีตติ้งเพิ่นน่ะเอออยู่มาตอนนี้ตอนนี้ฮะก็คือไอ้ธันดาโดมเนี่ยครับเป็นเราเป็นลิสต์ที่2เพราะว่ามีของบริษัทใหญ่เขาจองไว้ต้องรอดูว่าเขาจะจัดต่อไหมใช่ถ้าเกิดเขาไม่จัดก็เป็นของเราครับเฮียรีบเถอะคนรอจองคิวคนรอสมบัติเยอะเลยคือพูดตรงบอสผมก็ไม่รู้การจัดงานต้องกระโดดแบบ2ปี3ปีขนาดนี้ได้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็ว่าเราจองเร็วแล้วเนาะถูกไหมครับปรากฏว่าเขาก็มีของเขาอยู่แล้วถ้าไม่มีที่จัดผมว่าจะไปถมบึงบ้านแพงก็จะใช้บึงบ้านแพงจัดแต่ว่ากลัวจะใช้เงินถมบึงมันก็หมดไปหลายสิบล้านหมดไปร้อยล้านจะอยู่ไหมน่าจะยืมเงินกับเฮียหน่อยไปถมบึงบ้านแพงก่อนเอาโอเคครับเราท้องแผ่นเดียวกันแล้วนี่เราไปด้วยกันเลยละสาวน้อยลำเพลินครับพี่สิสรุปแบบว่าเดดไลน์ตอนไหนที่บอกแฟนๆสิได้ไปซื้อบัตรกันหนึ่งอ๋อไม่เกินเดือนนี้แน่นอนครับว้าวอ้าวหลายคนถามหานะครับตอนนี้น่าจะภายในเดือนนี้ภายในเดือนนี้รู้เรื่องแน่นอนครับจบทำงานอยู่หลังบ้านอยู่ครับหลายคนอู้ดแบบผมไปดูคอมเมนต์ไงแบบรอซื้อบัตรแล้วรอซื้อตั๋วแล้ว3,000เลยจองแถวหน้าเลยเก็บเงินรอแล้วครับยังมีเวลาเยอะตื่นเต้นผู้ใหญ่สองคนอย่างคนหาเงี้ยตื่นเต้นอยู่ป่ะตื่นเต้นจ้ะเตรียมอย่างไปโซ่อยู่บ่คิดในใจนั้นโซ่ไงโซ่ไงโซ่อย่างโซ่ไงโซ่ใหญ่โซ่อะไรโซ่ฮิปโปโซ่ปะว่านแม่ไม่รายการก็มาดีครับดูแบบชอบมากเลยใช่เป็นรายการหรือว่าเจ้าเดียวแขกรับเชิญมาเป็นแบบตลกเห็นว่าเจ้าชอบมีไหมมีคนที่เราชอบที่เราอยากจะเอามาไหมมีจ้ะมีเสนอไปที่พ่อบ้างยังพ่อท่านบอกน้ำพออยู่จ้ะพ่อพ่อท่านบอกน้ำอยู่อย่าว่าอย่างในพิลิซาเด้อพ่อผมมีเงินจ้างนี่ลูกซาเบยค่ะท่านว่าคือจะสิมคือตอนนี้คือหมอลำมันดังมากเคียหน่อยแล้วคือแบบว่าบอสโจกับผู้หญิงนี่คือลงคลิปจังไสมันแบบล้านวิวตลอดเลยมีจังไสมันฮอตอีหลีนะครับมานอยู่บ่ไม่ถึงว่าคนชมเยอะบ่ไม่กระแสมาไปลงก็แบบพูดดังผมว่าผมมีหน้าที่ผลิตดีกว่าทำโครงทำคลิปให้แต่ว่าดังไม่ดังเอาตรงๆคือมันก็มีหน้าที่ที่เราทำอย่างนี้เราทำอย่างนี้มาต่อเนื่องอย่างนี้มาตลอดมันเป็นสิ่งที่บอสทำมาตลอดแล้วมันก็เลยบ่งว่าอะไรแบบถ้าให้ผมแบบคนนอกมองเข้าไปนะครับเนาะมันเหมือนบอสก็ปูฐานมาตอนนี้มันเก็บดอกออกผลแล้วนะสิ่งนี้มันคือต้นไม้ต้นนึงที่คนที่อยู่รอบตัวบอสไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างสามารถที่จะเก็บผลตรงนี้ไปใช้ได้หมดเลยอันนี้คืออันนี้ที่ผมเห็นจริงๆเนาะแล้วก็ได้ยินกระแสตอบรับหรือว่าไปหน้าห้างเนี่ยก็จะเจออย่างนี้ทุกครั้งจะมีคนนึงที่แบบเข้ามาหาบอสแล้วก็มาขอบคุณว่าสิ่งที่บอสทำไว้เนี่ยเขาเองก็ได้ผลประโยชน์มันด้วยอันนี้ผมรู้สึกจริงๆนะมันนี่มันเดือดร้อนอีกคนนึงก็คือคนนี้ตอนนี้ผมเหนื่อยใช่ไหมผมชวนคนนี้มาเหนื่อยด้วยตอนแล้วหนึ่งทำ YouTube เปิด YouTube ช่องใหม่เฮียหน่อยสาวน้อยลำเพลินโชว์วันเดียว1วัน 30,000 คนติดตาม30,000 คนติดตาม YouTube แล้วแต่ละคลิปคือเป็นยังไงพลังสาวน้อยเดือนนั้นแพงคนดูคือตอนที่ทำครับแฟนคลับของน้องอ่ะก็บอกว่าเฮียอย่าประมาทพลังแฟนคลับนะครับ
ตัดชุดเพชรรอเลยซึ่งในวงการจะรู้ว่าเฮียโดนให้บังคับให้ใส่ชุดเพชรมาตลอดเลยแล้วเฮียไม่ได้ก็ไม่เอาไม่เอาเนี่ยใช่แล้วเฮียจะใส่ชมอะไรต้องใส่วันที่มากรุงเทพแล้วล่ะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะผิดในสิ่งที่ขึ้นลำขึ้นลำเลยนี่ไงขึ้นลำคู่น้ำปลาเลยนี่ปากแล้วนะรับปากกันแล้วนะกล้องไปเลยแต่เฮียได้คือลองได้เนาะผมร้องไม่ได้เลยนี่เดี๋ยวจะให้หลานให้อุ้ยให้หลานใช่ต้องให้หลานสอนพ่อโจกับสีชัยจ้ะผมชอบท่านี้พ่อไม่ได้ใส่ชุดเพชรนานนานแล้วนานแล้วคือถ้าผมจะใส่ก็ต้องมีมาลัยจากลูกไงเอ้ยมีมาลัยจากลูกนี่จะมีไปเชียร์นะคนอื่นให้ผมก็ยังไม่ว่ากันแต่ว่าผมต้องมีมาลัยจากลูกสาวผมก็จะขึ้นเวทีถ้างั้นผมไม่ขึ้นกดดันเราแล้วนะก็กดดันจะเลี้ยนพอบเดี๋ยวลูกกระปุกไม่พอผมว่าพ่อคงอย่างเงี้ยลำไปท่านี้ไปอ่ะหนักคอเลยอีลาล่าสุดถอยรถมาใหม่บอกค่ะแม่นจ้ะทะเบียนอย่างหมานๆเฮ้ยจำทะเบียนไม่ได้จำทะเบียนไม่ได้05หายังหอยหืมหายังมีอะไร84ปะใช่0584โอ้ขอเยอะโอ้นี่แหละผมหมดไปเยอะเลยพูดถึงเรื่องนี้ได้ไหมพี่ผมยังไม่ได้โอนเงินให้เขาเลยผมหมดไปเยอะตักกดสามไม่ได้ซื้อหวยมาหลายงวดแล้วพอโอ้โหป้ายแดงป้ายแดงวิ่งโอ้โหพอโพสเฟซแบบ84 85ออกมาเถอะไม่มีสักตัวนี่มันไปออกออมสินด้วยทำไมพ่อเสื่อมสินยอดกระถินด้วยยอดกระถินเจ้าจะปาดว่าโหทะลุเกือบ600,000นะคะเทศผู้เดียวบ่ว่าจะพอบอลเวฟซีมันโอนเขามาแล้วจ้ะวัดใสค่ะวัดสูใสวัดบ้านน้องคู่จ้ะจังหวัดจังหวัดซีเกตบ้านบ้านเฮาบ้านน้องยอดอีหลีเจ้าจำได้บ่ละเอียดจำบ่ได้จ้ะแต่ว่าดีใจอย่าเฝ้าบอกท้อตั้งแต่งวดที่แล้วก็ยังว่าใจขึ้นบ่ทันได้เบิดอยู่ยังว่าแล้วจับมือกันเปิดวงใหม่เห็นพี่บอกอยากไปเป็นนางเอกวงใหม่เนี่ยผมจริงๆนะอันนี้สีแล้วล่ะเราก็เข้าใจว่าโอเคสุดท้ายไม่มันพ่อแม่ว่าไม่ยอมแต่จริงกับแฟนไม่ได้หรอกครับแฟนกลับมีปัญหาแต่น้องก็จะมาให้กำลังใจอย่าเล่นน้องอย่าเล่นมาแจมเป็นสนุกใช่เป็นเจ้าภาพจ้างมารับเชิญได้จะมาขึ้นแฟนอยากจะเสียนะครับพี่ลายอยากจะไปหาพ่อหาลุงแบบกระซิบแบบกระซิบหน่อยแต่เราพูดกับพ่อโจสิหนูไปไม่ได้ถ้าสาวน้อยไม่แพงมีแต่พ่อเขาไม่มีคนดูสิลูกเก็บบัตรบาทละ5 บาทก็ไม่มีคนชมหรอกลูกพ่อรู้อยู่พ่อก็ต้องอยู่หนูก็ต้องอยู่กับพ่อสิจะไปสาวน้อย2อ่ะสาวน้อยลำเพลินโชว์น่ะหนูไปสาวน้อย1ก็ไม่มีคนดูสิใช่ไหมล่ะมีแต่พ่อโจโอ้ยบัตร5 บาทเขาก็ไม่ซื้อหรอกพอพูดขนาดนี้แล้วเรารู้สึกไงเนี่ยม้วนจ้ะม้วนบาดโจไปแล้วพ่อหนีนะหัวขวนผัวขวนแปลว่าหัวล้อม้วนจ้ะเอาเป็นว่าฝากถึงแฟนๆเนี่ยค่ะฝากติดตามเราอ่ะอยากฟังเสียงอีหลานอยากแบบขอบคุณค่ะลากาขอฝากขอพ่อแม่ FC ในเด้อจ้าเด้อฝากกดติดตามผลงานเพลงใหม่หลานในเด้อจ้าที่จะปล่อยวันที่18นี่จ้าเขาของอันนาที11จ้าฝากกดติดตามลากาเพลงใหม่ของพ่อโจจ้ายืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นอายถ้าเพลงนี้พ่อดังพ่อหล่อจะมาง้อพ่อก็แล้วกันยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นอายครับเฟียสกับพี่เพชรเฟียสกับพี่เพชรสาระเลยครับฝากวงที่จะเปิดใหม่ในเด้อจ้าวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ฝากติดตามแล้วก็จะพามาจังหลายๆงานในเด้อจ้าเพราะให้หลายได้ไปขึ้นน้ำเนยคือแล้วเพลงเรามีท่อนใหม่โชว์ร้องให้ฟังได้โชว์จากท่อนเดียวเข้าห้องอัดพวกนี้เมื่อคืนนี้ยังได้ท่อนเดียวเองนี่อ้าวสักนิดนึงยังจำไม่ได้จำถูกแต่เข้าอะไรหนูต้องมาแล้วต้องขนาดนั้นหรือหนูคาร้องแต่เพลงผู้อื่นอ่ะสักหน่อยไม่ได้ได้นางได้อยู่1 2 3เอาโลดสาส่องสายตาจนแขนขาลาลอยพอดว่าเห็นหน้าจอยนางเอกน้อยสิ้นหวังแล้วน้องตุ้งตุ้งตุ้งดูตีไม่ไปมาถึงป้าหมาพ่อโจไม่ได้ออนทีวีนะออนทีวี